สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับนางส่งผู้สาวฝั่งของนะคะสบายดีเด้อพี่น้องฝั่งลาวพี่น้องฝั่งไทยเนาะมื้อนี้มาพ้อกับนางคือเก่าเนาะยามมื้อแลงมื้อนี้นางสิพาพี่น้องมาตําเห็ดกินเนาะพี่น้องเห็ดอริจิเนาะดอกใหญ่ๆค่ะจักเอิ้นถูกบ่ถูกเด้พี่น้องอันดับแรกเฮาก็สิตําหมักเพชรใส่กระเทียมเนาะระหว่างนี้คือนางลวกเห็ดไว้แล้วเนาะใส่มะพริกใส่ผักเทียมแป้งนัวลงไปเนาะพี่น้องวันนี้จะตำแบบแซ่บๆใส่น้ำตาลตำพี่น้องวันนี้ก็แบบว่าตำแบบตำเห็ดใส่หนวดหมึกใส่หน่อไม้เนาะตำรวมอ่ะอร่อยนะพี่น้องนะถ้าใครยังไม่เคยกินไปลองเด้อนางขอตัวโขกพริกให้ละเอียดก่อนนะคะละเอียดพอแล้วเนาะทีนี้เราก็จะใส่ถั่วลงไปถั่วฝักยาวซอยลงไปเลยอันนี้แบบว่าอัดคลิปแบบเรียวๆนะคะไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนึกอยากกินก็เอาละค่ะเตรียมเครื่องจับกล้องถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูเลยเนาะโขกนิดนึงเอาแค่พอบุบๆเนาะตำเหมือนเราตำส้มตำนี่แหละค่ะทุกคนเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากเส้นมะละกอเป็นเห็ดเฉยๆเนาะต่อไปเราก็จะใส่มะเขือเกลือหั่นลงไปค่ะใส่ได้หลายอร่อยเปรี้ยวมะเขือเคือนี่อร่อยนะพี่น้องนังมากมากตามต่อด้วยมะนาวน้ำเยอะๆโอ้ยมะนาวลายเม็ดน้องสาวฝากมาให้ใส่ไปก่อน2ซีกนะทุกคนกลัวมันเปรี้ยวนางไม่ชอบกินตัวเปรี้ยวเนาะชอบกินแบบนัวๆกำลังดีไม่เปรี้ยวมากอะนัว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 ขั้นตอนต่อมาแล้วก็เติมปลาปลาต้มสุกนะคะน้ำปลานิดนึงพอนัวให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้ชิมได้เลยนะคะดูก็จะมีเสียงเด็กน้อยเข้ามาด้วยนะทุกคนตอนนี้เจ้าตัวเล็กก็กำลังซนเลยโอเคทีนี้เราไปดูเห็ดที่เราลวกไว้กันเลยจ้าทุกคนอันนี้คือเห็ดดอกใหญ่ๆนั้นเนาะที่นางก็มาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเนาะชิ้นตามเราชอบหั่นแล้วก็เอามาลวกนะคะนางก็จะแช่น้ำเย็นไว้นะคะทุกคนลวกเสร็จแล้วก็มาแช่น้ำเย็นเนาะหลังจากที่เราลวกเห็ดเสร็จแล้วเนาะน้ำลวกเห็ดเราก็ไม่ต้องทิ้งนะคะทุกคนเราก็จะลวกปลีกปลาหมึกต่อเลยค่ะอันนี้นางหั่นและล้างทำความสะอาดไว้แล้วเนาะมาจ้ะมาต่อกันหลังจากที่เราลวกปลาหมึกเสร็จแล้วเนาะเราก็มาตำกันเลยหนวดหมึกคือเยอะมากทุกคนไม่ใช่ตำเห็ดอะตำปลาหมึกนางต้องเปลี่ยนชื่อเมนูว่าตำปลาหมึกใส่เห็ดมันอร่อยจริงๆนะทุกคนไปทำตามนะสูตรนี้นางจะบอกว่าอร่อยมากนี่ก่อน
อุ้ยน้ำลายแตกต่อไปเราก็จะใส่หน่อไม้ต้มอันนี้หน่อไม้ต้มเนาะยังลืมบอกแล้วก็เห็ดที่เราลวกไว้อะทุกคนลงไปเลยปาดล้นคกอันเนี้ยทำได้บ่บ่ะนวดทุกคนเต็มครกว่าซะหอมเด้ออะมาชิมดูบัดนี้ทุกคนหลังจากเราชิมดูแล้วเนาะนัวแล้วรสชาติตามที่เราอยากกินแล้วอะขั้นตอนสุดท้ายใส่ผักชีใบเลื่อยหรือว่าผักหอมเตยบ้านเฮานั่นเองใส่ลงไปเลยเรียบร้อยทุกคนเอาแค่นี้พอเลยทีนี้ก็เตรียมตัวไปหม่ำกันเลยทุกคนอู้ยตาแซ่บบ่นางจะบอกว่าเห็ดตัวนี้นะทุกคนมันโดนน้ำปลานะคือมันนัวมากหวานแล้วนัวแบบอร่อยอะลองดูนะทุกคนอุ้ยนางไปจัดใส่ถาดกินกันดีกว่าปะทุกคนเบิ่งแน่ป่ะทุกคนเห็นไหมมันน่าหม่ำมากนัวมาก